วันนี้คุณพบกับเรา Soundproof Brother วันนี้เรามีข่าวสารอัปเดตสินค้าใหม่มาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกแล้วตอนล่าสุดเลเซอร์เนี่ยมีการปล่อยวิดีโอเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเป็นเกมมิ่งเมาส์ตระกูล Viper ซึ่งมีออกมาก่อนหน้านี้แล้ว2รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3รุ่นล่าสุดของเลเซอร์เลยนะครับก็คือเลเซอร์ Viper Mini ถือว่าเป็นรุ่นเล็กสุดของซีรีส์เปิดมาด้วยราคาอยู่ที่ 39.99 US นะฮะหรือประมาณ 1,590 บาทในไทยซึ่งก็ถือว่าเป็น Optical Mouse Switch เป็นระบบเดียวกันกับคีย์บอร์ดที่เราเคยรีวิวก็คือตัว Handman นั่นเองเรามาดูถึงสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว Razer Viper Mini เราพร้อมกันนะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยก็มินิสมชื่อมันเลยนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมน้ำหนักที่เบาที่สุดในรุ่นก็คือมันหนักแค่61กรัมเท่านั้นเองมาพร้อมกับไฟ RGB ที่โลโก้ซึ่งเป็นไฟที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยู่ที่ด้านล่างของตัวเมาส์ด้วยนะครับพร้อมตัวเลือกปรับแต่งสีได้ 16.8 ล้านแบบเลยทีเดียวเชียวและต่อมาครับก็คือที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือเทคโนโลยี Optical Mouse Switch ที่ต้องบอกเลยว่ามันมีความแม่นยำค่อนข้างสูงมากๆกว่าเมาส์แบบปกตินะครับเพราะว่า Optical Mouse Switch เนี่ยนะครับจะทำให้เมาส์ไม่เกิด Physical Contact นะครับ Bounce Effect หรือ Debounce Delay ถามว่ามันต่างกันยังไงพวก Bounce พวก Physical นะครับก็คือเรียกง่ายว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมาส์ปกตินะครับอย่างปกติเนี่ยเมาส์เนี่ยจะทำงานด้วยระบบแผ่นเหล็กนะครับที่เมื่อเราคลิกลงไปเนี่ยมันจะไปสกิปเจ้าแผ่นเหล็กเนี่ยเพื่อกดลงไปที่ปุ่มนะครับแล้วมันจะเกิดแรงสะท้อนนะครับพอเกิดแรงสะท้อนเท่ากับว่าคำสั่งมันจะเกินแต่นั่นแหละครับมันจะทำให้เกิดการดีเลย์ของเมาส์นะครับซึ่งเจ้าสวิตช์ตัวนี้แก้ปัญหาตรงนั้นหมดเกลี้ยงไปเลยครับเพราะไม่มีเรื่องของดีเบลดีเลย์นะครับไม่มีเบลเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้นะครับเท่ากับว่าการคลิก1ครั้งเนี่ยนะครับจะไม่เกิดเอฟเฟคใดๆเลยที่สะท้อนกลับมาเพราะมันส่งสัญญาณระหว่างที่เรากดเนี่ยภายใน 0.2 วินาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกง่ายว่าเป็นสวิตช์ที่ทำงานได้สุดยอดมากๆเลยนะครับที่สำคัญคือมันรองรับการคลิกมากกว่า50ล้านครั้งโอ้โหเยอะมากๆสำหรับการเป็นเมาส์เลยนะตัวเมาส์นะครับมาพร้อมปุ่มเสริมแล้วก็สามารถตั้งค่ามาโครได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับแล้วก็ตัวเมาส์นะครับมีออนบอร์ดเมมโมรี่โปรไฟล์เขาสามารถจดจำข้อมูลต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ได้ด้วยดีไซน์ของเมาส์นะครับเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์นะครับก็คือเรียกง่ายว่ามีรูปแบบและขนาดเท่ากันทั้งซ้ายและขวานั่นเองค่า DPI ปรับได้สูงสุดที่ 8,500 DPI สายเนี่ยเป็นสายถักนะครับสปีดเฟล็กยาว 1.8 เมตรก็เรียกง่ายว่ายาวพอที่จะใช้งานได้แล้วนะครับสรุปนะครับเจ้า Razer Viper Mini นะครับเป็นเมาส์รุ่นเล็กที่ใส่เทคโนโลยีก็คือ Optical Mouse Switch สเปคแรงแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างเบามากๆเลยนะครับสำหรับชาวเกมเมอร์เรียกง่ายว่าคนงบน้อยหรือผู้เล่นใหม่ที่อยากมีเมาส์เท่ๆสักตัวเนี่ยก็จัดได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวที่เรานำมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับของทาง Razer นั่นเองสำหรับรอบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามข่าวสารของเราได้นะครับที่ YouTube Channel นี้นะครับหรือจะเป็นที่อื่นๆอย่างเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวันนี้ก็อย่าลืมนะครับ Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีข่าวสารอัปเดตนี้มาเรื่อยๆเพื่อให้คุณได้รับชมไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ